ตาพงครับจ่าพงครับจ่าพงสารคามแล้วไปเอาเสือมาสอนใครเข้ามาทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับพอดีท่านผู้ใหญ่สาธิตบอกว่าครับวันนี้จ่าพงเขาเวรต้องมานอนอย่าเอาเปรียบพี่น้องมวลมหาประชาชนโอ้โหผมก็นึกถึงณัฐวุฒิไสเกลือครับกับจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็นึกถึงตัวเองตอนที่เคยเป็นเสื้อแดงในขณะที่พี่น้องตากฝนการชุมนุมนะครับที่สนามหลวงครับพวกเราก็แอบไปนอนที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ครับมาวันนี้ผมเลยเตรียมเสื้อเสื้อมาเลยแต่หมอนอยู่ข้างล่างมันแบกขึ้นมาไม่ไหวครับครับก็คือต้องปฏิบัติตามกฎพี่น้องนอนยังไงผมก็ต้องนอนอย่างนั้นถอดแว่นตาพูดก่อนเดี๋ยวหาว่าผมไม่จริงใจพี่น้องครับดีใจครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมดำเนินรายการครับปกติแล้วครับอาจารย์กบนพันธ์ผมก็นอนดูคุณแทนคุณจิตอิสระแล้วก็พี่ๆนะครับที่มาขึ้นรายการมาขึ้นเวทีดำเนินรายการตรงนี้ที่จริงแล้วผมฝันมานานแล้วครับแต่ผมไม่กล้าขอผมอายครับผมเป็นคนขี้อายปกติเก่งใจนะฮะนี่ครับนะครับวันนี้ถึงเอาเสือเอาหมอนมาด้วยนะครับว่าแล้วเป็นเชิงสัญลักษณ์และทำจริงด้วยว่าจะนอนที่นี่ไม่ไปไหนครับผมจนกว่าจะชนะจนกว่าจะเผด็จศึกครับงั้นผมยกเวลาให้แล้วกันขออนุญาตลงไปครับเมื่อกี้ขอบคุณมากนี่ครัวเขาอาหารมาเต็มเลยนะครับไม่ว่างรับประทานครับขอบพระคุณครัวยะลาด้วยนะครับไข่เจียวยาเบลอเลยครับผมครับพบกับจ่าพงสารคามครับเต็มเลยฮะคือวันนี้คนที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือพิธีกรครับพี่น้องครับเขาบอกให้ผมขึ้นมาเชิญผมขึ้นมาผมถึงได้มีโอกาสขึ้นมาแต่ถ้าพี่เขาไม่เชิญนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่ในเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับก็อยากมาทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมไม่มากที่สุดอดีตผมก็เคยผิดพลาดมาเยอะนะครับพี่น้องคงรู้หมดแล้วนะครับประวัติผมเป็นยังไงผมก็มีจดหมายนะครับจากพี่ๆแฟนคลับก็เขียนถึงนะครับผมก็จะนำมาอ่านปัญหามันเกิดขึ้นกับท้องถิ่นทุกท้องถิ่นบ้านเมืองนี้นะครับมนุษย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปถือว่าเป็นสัตว์สังคมเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมันต้องมีกฎมีระเบียบมีกติกาเพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐทำไมว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีจริยะเป็นผู้มีธรรมะในหัวใจสัตว์เดรัจฉานแตกต่างกันกับมนุษย์ยังไงก็คือ1เขาไม่มีธรรมะไม่มีจริยธรรมพี่น้องครับมนุษย์เราคนตระกูลเดียวกันโบราณท่านถือว่าห้ามแต่งงานกับญาติพี่น้องแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะครับหมูหมากาไก่วิ่งไล่กันตามท้องถนนนี่แหละครับคือสิ่งที่แตกต่างวันนี้ผมเตรียมประเด็นมาพูดผมอาจจะไม่ใช่จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญาโทไม่ได้จบด็อกเตอร์แต่ผมก็ตั้งใจมาเต็มที่ในโอกาสเนี่ยผมก็ได้พบกับพี่น้องในการเสียงชนบทกับจ่าเถาะกับคุณยอดนครนายกวันนี้ผมก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งถึงจะเป็นเสี้ยวเล็กๆแต่ก็ถือว่าดีใจปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับตากฝนทนสภาวะในฐานะที่ผมเป็นแดงเก่าผมรู้ดีครับพี่น้องครับว่าพูดขึ้นมาอภิปรายหรือนักปราศัยว่าใครโกหกว่าใครพูดจริงคือของอย่างนี้เนี่ยมันโกหกกันไม่ได้ไม่ว่าจะยึดหลักวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์ก็ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือหลักที่1บวก1เป็น2มองเห็นรูปลักษณ์อัตลักษณ์ตัวตนจับต้องได้แต่เราก็อย่าไปดูถูกหลักไสยศาสตร์พี่น้องครับสมัยก่อนพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเหล็กไหลอย่างนั้นอย่างนี้คาถงคาถาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิ้นใดก็ตามถ้าหากเราเชื่อมั่นถ้าหากเรามีความรักมีความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นพลังและทิศาชูกำลังชนิดที่ดีเลยครับก้อนหินเฉยหลวงพ่อที่วัดปรากฏว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังปลุกเสกครับท่านปลุกเสก
บังเอิญว่าวันนั้นสิ่งที่ท่านปลุกเสกให้คือก้อนหินบังเอิญขับรถไปรถคว่ำรอดไม่เสียชีวิตและก็ไม่บาดเจ็บมากแล้วก็เป็นธรรมดาครับที่สังคมเรารอบข้างมีพระดีเหรอมีของดีเหรอก็คือนิสัยคนไทยเราหนึ่งชอบอวดอ้างนะครับอุ้ยผมมีของดีตัวนี้หลวงปู่ให้มาของที่นั้นก็เลยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั่นคือความรักความศรัทธาความเชื่อพอไปถามหลวงพ่อจริงๆนะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ปลุกเสกเลยให้ปลุกเสกอยู่ด้านโน้นแต่ส่วนที่ยังไม่ปลุกเสกอยู่ด้านนี้แต่บังเอิญเวลามันกระชั้นชิดก็โยมมาหาอัตมาเร่งรีบอัตมาก็เลยไปหยิบสิ่งที่ไม่ได้ปลุกเสกแต่ปรากฏว่าโยมรอดพ้นไม่ตายจากอุบัติเหตุในขณะเดียวกันที่อีกตะกร้านึงปลุกเสกแล้วบังเอิญว่ามีอีกช้อยหนึ่งตัวอย่างหนึ่งรถชนกันท่านบอกว่าพรอดพี่น้องกลับไปด้วยกัน4คนตาย2ในรถรอด2ถามว่ารอดชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่รอดกระจกออกมาตายนอกรถครับอยากถามมุมกลับกันว่าความเชื่อเราเห็นด้วยตาหรือไม่เพราะฉะนั้นผมจะพูดเรื่องความรักความรักเป็นสิ่งที่ดีงามรักเป็นถือว่าเป็นยาชูกำลังแต่ถ้าอกหักแล้วครับรักนั้นก็สามารถกลับมาทำร้ายถ้าหากว่าเรารักใครสักคนทั้งที่ญาติก็แล้วมีผู้เบาไหลวะมูยิ่งคนนี้แนวพอดีดูกูให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูแน่ๆให้ดูที่แม่ยายและน้องเมียด้วยเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องครับของอย่างนี้เนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่บังเอิญไปรักคนนี้รู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมีผู้ชายอยู่แล้วห้ามอะไรห้ามได้ครับแต่ห้ามหัวใจไม่ให้รักเนี่ยมันห้ามยากยิ่งห้ามนิสัยคนเราก็เหมือนยิ่งยุนางบรรทุรัตน์นะบอกสังทองลูกเลี้ยงที่ตัวเองเก็บมาเลี้ยงลูกเอ้ยอย่าเข้าไปห้องรับแม่นะทำไมแม่ถึงห้ามอย่าเข้าไปนะลูกดูมาวันหนึ่งนางบรรทุรัตน์ไม่อยู่สังทองก็เลยย่องเข้าไปเปิดประตูเข้าไปเห็นโครงกระดูกครับพี่น้องครับพอไปเห็นโครงกระดูกนิสัยของมนุษย์นี่แหละที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็คือมีสติปัญญารู้จักดีชั่วรู้จักเปรียบเทียบรู้จักหาเหตุและหาผลพระพุทธองค์ท่านได้ทรงสอนไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดหากสติเตลิดมันเกิดปัญหาคนที่มีสติตั้งมั่นนิ่งขับรถเจออุบัติเหตุถนนลื่นลงถนนแต่สามารถควบคุมพวงมาลัยประคองรถโดยไม่คว่ำไม่พลิกไม่เสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าคนดื่มเหล้าเมาเหล้ามันก็เมาอยู่ครับพี่น้องครับยิ่งเมาเหล้าเมารักอกหักมากินเหล้าขับรถไปไม่มีสติรถพลิกคว่ำไม่มีสติครับไม่สามารถประคองรถไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยได้ตายทั้งยวงครับพี่น้องครับไป7ตาย7ไป8ตาย8นี่นะครับคือตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเทียบเคียงเหตุและผลทำไมมันถึงมีผลเพราะว่ามันมีเหตุครับพี่น้องครับอยู่ดีๆแตงโมเนี่ยมันจะมีผลงอกออกมาโดยที่มันไม่มีรากแก้วรากฝอยหรือลำใบเลี้ยงมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับแม้แต่พืชเองเขาบอกว่าการปรุงอาหารของพืชเขาเรียกว่าการสังเคราะห์แสงพืชกินอาหารตอนกลางวันพี่น้องที่รักและเคารพครับตอนกลางวันเราสามารถนอนใต้ร่มไม้ได้เพราะว่าร่มไม้เนี่ยจะถ่ายเทเอาก๊าซออกซิเจนออกมาจากลำต้นแล้วก็ดื่มกินดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแต่ท่านอย่าไปนอนตอนกลางคืนพี่น้องครับพืชจะดูดเอาออกซิเจนหรือออกซิเจนเข้าไปในลำต้นของพืชแล้วก็คลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและเราได้รับมันเป็นพิษต่อร่างกายประเทศอินเดียถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศที่ยากจนมีพลเมืองยากจน
หนาแน่นที่สุดของโลกคืออินเดียแต่ประเทศที่มีเนื้อที่พื้นที่เยอะคนเยอะมากที่สุดของโลกคือประเทศจีนพื้นที่เขาจะใหญ่โตมโหฬารมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเขาถึงต้องการรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะขนผักจากรัฐนี้ไปหารัฐนี้อำเภอนี้ไปหาอำเภอนี้จังหวัดนี้ไปหาจังหวัดนี้แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดใกล้เคียงกันต้องนั่งรถข้ามวันข้ามคืนครับพี่น้องนี่แหละเขาถึงมีเหตุและผลมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการรถไฟความเร็วสูงเพราะเขาปลูกผักขายแต่ต่างจากประเทศไทยเราผักก็ไม่ค่อยเยอะเนื้อที่ระหว่างอุดรขอนแก่นก็ใกล้กันอุดรเมืองพลโคราชก็ใกล้กันจากอุดรธานีมากรุงเทพระยะเวลา600กว่ากิโลบ้านจาพงเนี่ย600กว่ากิโลแต่บ้านจาพงเนี่ยมหาสารคาม400กว่ากิโลครับพี่น้องครับคือตรงนี้เนี่ยคือเหตุและผลทำไมพวกเราถึงคัดค้านรถไฟความเร็วสูงเพราะพวกเรามีเหตุผลเช่นนี้มันคุ้มค่าหรือไม่กับใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนโดยการจะเป็นกู้2ล้านแล้วมันจะเป็นภาระผูกพันกับลูกกับหลานเด็กน้อยเติบโตขึ้นมาอะไรวะกูไม่ได้กู้ทำไมกูต้องเป็นหนี้วะนี่แหละคือสาเหตุที่พวกเราทุกท่านพวกท่านทุกคนต้องออกมาณวันนี้พี่น้องครับหลายคนบอกว่าให้ลุงกำนันเลิกเถอะสู้ไปก็ไม่ชนะผมฟังคุณณัฐวุฒิไสเกลือพูดเมื่อตอนเย็นณัฐวุฒิไสเกลือทุกวันนี้ผมพอดูอาการเขาออกแล้วล่ะครับคนกำลังจะแพ้เนี่ยมันจะออกอาการลุกลี้ลุกลนตาเหลือกตาสนเหมือนไก่ชนบ้านผมตีดียกหนึ่งยกสองยกสามเขาเรียกว่าชนเก่งแต่ไก่มันเคยออกน้ำเย็นครับพี่น้องยกสี่พอไปเข้ามากระโดดข้ามสังเวียนหนีนี่แหละเขาเรียกว่าไก่ออกน้ำเย็นเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเคยชินพี่น้องจำได้ไหมเสื้อแดงชุมนุมตอนที่ไปบุกพัทยาพี่น้องที่รักและเคารพครับตอนนั้นคนเสื้อแดงแพ้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพี่น้องจำได้ไหมสายล่อฟ้าพยายามนำภาพเพื่อที่จะแสดงเหตุและผลให้พี่น้องประชาชนทั้งคนแสดงเหลืองฟ้าและคนไทยในต่างประเทศได้รับรู้ได้เห็นได้ประจักษ์นิสัยคนไทยเสียอย่างหนึ่งจักแล้วแล้วแต่มูกุ่งว่าปฏิเสธไปก่อนกลัวตัวเองได้ผูกพันกับปัญหาทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปัญหาวิ่งหนีตายก็หนีไม่พ้นพี่น้องครับจะแพ้จะชนะก็ขอให้ได้สู้ลองสักตั้งแล้วพระพุทธองค์ยังสอนไว้ว่าจะเชื่ออะไรต้องยึดหลักกรมสูตร10ประการอย่าเชื่อว่าจ่าพงเป็นตำรวจตำรวจมันก็โกหกได้อย่าเชื่อหมอเองเพราะหมอเองเป็นหมอก็โกหกได้จะเกลียดจะชอบจะชังจะศรัทธาอย่ามาศรัทธาที่รูปร่างอัตลักษณ์แต่เราต้องพิจารณาศรัทธาในพฤติกรรมการแสดงออกหลายคนบอกว่าจ่าพงเกลียดทักษิณใส่ร้ายเขาผมไม่ได้เกลียดตัวตนอัตลักษณ์คุณทักษิณเมื่อก่อนผมยิ่งชื่นชอบคุณทักษิณครับเหมือนคุณพ่อคนที่สองของผมใครตำหนิทักษิณผมโกรธเกลียดดีนะครับไม่ลุกขึ้นเตะเพราะถูกลัทธิครอบงำทักษิณคือเจ้าลัทธิลัทธิหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมเข้าสู่การเมืองแรกๆรวยแล้วไม่โกงจะเศษกระดาษให้เป็นเงินหลายคนก็เชื่อแท้จริงแล้วก็ยุให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาขายที่ให้ฝรั่งที่แปลงนี้เนี่ยมีราคา10ล้านพอขายไปแล้วครับไปซื้อรถปิ๊กอัพซื้อรถเก๋งกินเหล้าเมายาเข้าขับเข้าบาร์ปีเศษเงินหมดรถถูกยึดในที่สุดคนไทยคนนี้ที่เป็นเจ้าของแปลงนาแปลงนี้ต้องมาสมัครเป็นยามรอปภรักษาความปลอดภัยในโรงงานบริษัทฝรั่งที่เขามาซื้อที่ตัวเองแล้วมันเจ็บปวดไหมครับนี่คืออีกช้อยหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะ
ให้พี่น้องคนแสดงได้รับรู้รับทราบผมไม่เคยโกหกครับเพราะฉะนั้นจะรักคุณทักษิณผมไม่ว่าจะเกลียดคุณทักษิณผมไม่ว่าแต่ขอให้ท่านได้พินิจพิจารณาเหตุและผลว่าเกลียดเขาเพราะอะไรชอบเขาเพราะอะไรเหมือนกรุงเทพเป็นเศรษฐีไปหลอกลวงสาวบ้านนอกทั้งที่ไอ้ขวัญกับไอ้เลียมเนี่ยขวัญรักเลียมในหัวใจซื่อแต่พ่อแม่ของเลียมเป็นคนยากจนแต่ก็ไม่ถือว่ายากจนรวยที่สุดในหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่รู้จักคำว่าเพียงพอคนเราเนี่ยพ่อหลวงเคยสอนไว้ว่าคนเราต้องรู้จักเพียงพอมีเงิน500ก็ถือว่ารวยได้ถ้าใจคุณพอมีเงิน10 ล้านรวยล้านแสนล้านก็เป็นทุกข์เพราะคุณไม่รู้จักเพียงพอพี่น้องกับการชนะอะไรมันก็ไม่เหมือนกับชนะใจตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องเชื่อเหตุเชื่อผลการที่พี่น้องประชาชนทุกคนครับจะทำอะไรไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีชะตากรรมของตัวเองได้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตต้องโทรทัศน์ดูดาวคริปเตอร์เป็นคนค้นพิสูจน์เชื้อโรคอาร์คิมีดิสเป็นคนที่คิดสูตรทฤษฎีคานดิดคานงัดพี่น้องคงรู้พี่น้องตระกูลไรเนี่ยเป็นคนค้นคิดเครื่องประดิษฐ์เครื่องบินลูกร่อนทั้งที่บั้งไฟบ้านเราคือโมเดลคือแบบอย่างที่ฝรั่งเขาชื่นชอบสาวไทยเพราะสาวไทยน่ารักขยันพอมาเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในแถวภาคอีสานไปดูบั้งไฟบ้าขึ้นฟ้าเลยพี่น้องครับเฮ็ดได้จังใดฝรั่งเขาไม่ได้มีไอเดียความคิดเก่งกว่าคนไทยแต่เขามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นพี่น้องเห็นไหมครับว่าความบ้าบินของฝรั่งมันไปจับงูโดยไม่มีเครื่องมือมันลงไปจับจระเข้ในอาการซาฟารีเวิลด์ผมว่าฝรั่งคนนี้มันบ้าหรือเปล่านี่มองอีกมุมนึงแต่เราต้องมองอีกมุมกลับว่า1ความกล้าหาญความอุตสาหะความตั้งใจในที่สุดมือเปล่าสามารถจับจระเข้ได้มือเปล่าสามารถจับงูไล่วิ่งจับเลยครับให้ผมเอาไม้เอาค้อนผมก็ยังไม่กล้าครับพี่น้องนี่คือความมุมานะความตั้งใจความฝันของทุกคนมันมีเหมือนกันหมดแล้วครับถ้าหากตีเหล็กตีมีดต้องตีในขณะที่มันร้อนๆแต่ถ้าไฟมันเย็นมันมอดมันดับแล้วอย่าหวังเลยว่าจะได้พระเล่มงามจะเป็นเหล็กน้ำพีดีขนาดไหนก็ตามใส่แว่นตาเนี่ยถ้าผมเป็นตอกระจกตอหินสายตายาวสายตาเอียงมันต้องใช้ตัวช่วยถ้าไม่รู้ถ้าคนมีความรู้หรือคนมีประสบการณ์เคยอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับคนคนนั้นก็ไกลกับก็ไกลเคยกินสุกกินดิบด้วยกันเข้านอกออกในรู้เช่นเห็นชาติกันอยู่มาวันนึงทำไมเขาทะเลาะกันพี่น้องต้องตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเอทำไมเมื่อก่อนจ่าพงกับอ้ําพัชราภาเคยคบหากันทำไมวันนี้เลิกลากันไปหลายคนครับผมพูดอย่างนี้ออกสื่อถ้าคนไม่ได้ศึกษาก็เชื่อว่าจ่าพงกับอ้ําเป็นแฟนกันแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับนั่นคือความฝันเมื่อคืนครับผมฝันกลางวันครับพี่น้องนี่แหละผมถึงอยากยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นเหตุเห็นผลทำไมผมถึงเอาจริงเอาจังพี่น้องดูหน้าผมไม่ยิ้มเลยปกติผมเล่นนะกับจ่าพงผมฟ้องรำตามเพลงแต่วันนี้นี่ผมซีเรียสเพราะผมรู้ว่าเอเชียอัปเดตดูผมอยู่เปียริสอนผมเคารพเป็นพี่ชายคนหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงพี่เขาชอบเป่าแคนผมก็เป็นพระเอกหมอลำพี่น้องที่รักและเคารพครับผมไม่ได้คาดฝันหรอกว่าผมจะมาอยู่ขั้วนี้เปลี่ยนขั้วสับข้างพี่น้องต้องหาเหตุหาผลว่าทำไมจ่าพงอยู่กับแดงดีๆแนะผันใจพาขวัญใจไปตีบรรดาพิธีน้องมาจากแล้วอยู่ดีๆทำไมมาคบพันธมิตรทำไมมาคบสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินและหลากสีเพราะผมประจักษ์แก่สายตาตัวเองว่าคนที่ผมอยู่ด้วยมันเป็นยักษ์เป็นมารเหมือนสังทองที่ไปเห็นโครงกระดูกพอเห็นโครงกระดูกเอ๊ะใครมากินมีแต่ยักษ์
ก็เลยมาสังเกตแม่ตัวเองแม่กูเป็นยักษ์อยู่ว่าต้าวันดีคืนดีแม่โมโหแม่อาจจะจับเรากินเป็นอาหารก็ได้เกิดความกลัวครับพี่น้องผมอยากเป็นสสญาติผมพี่ชายผมโดน109ครับบ้านเลขที่109เอาหมูเอาหมาเอาแมวเอากาไก่ผมก็ได้เป็นผมคุยกับพี่ชายผมว่าผมหาพรรคการเมืองลงไม่ได้ไทยรักไทยถูกยุบพรรคเพราะอะไรจำนวนตัวหลักฐานจ้างพรรคเล็กพรรคน้อยท่านพลเอกธรรมรัตน์รู้แก่ใจดีครับท่านไม่เถียงสักแอะสักคำแต่มีผู้นำของท่านครอบงำว่าจะยอมอย่ายอมอย่ายอมอย่าถอยอย่าถอยไปถามท่านดูสิครับว่าท่านไม่ได้เอาเงินไปแจกสสคนละเท่านี้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 อยู่โรงแรมโคสะขอนแก่นเมื่อปลายปี43ตั้งพรรค43เลือกตั้ง6กุมภาพันธ์44ชนะการเลือกตั้งล็อกถล่มทลายจะไม่ให้ชนะยังไงก็ผมกับไอ้เถาะเนี่ยเอาเงินไปแจกครับพี่น้องครับเถียงมาสิครับพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยเพราะผมอยากเป็นสสผมมาหาอาจารย์กุศลหมีเทศเดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชูชาติประธานธรรมกุศลหมีเทศเป็นหัวหน้าพรรคคนขอปลดหนี้ผมจะมาสมัครแบบหลอกๆมาขอร้องให้ท่านปลอมแปลงเอกสารให้ผมเป็นสมาชิกพรรคไทยเป็นไทยครบ90วันแล้วจะลงสสลงเขตอุดรพี่ชายผมเพราะผมไม่ได้เป็นสสแล้วผมก็จะย้ายไปอยู่กับหัวหน้าทักษิณให้ตายเลยครับถ้าผมพูดเท็จผมมากับจาเถาะน้องผมนี่มากับพหันพันตำรวจเอกหันคังคำภานั่งรถมาด้วยกัน3คนครับแล้วคุณกุศลมีเทศคุยกันกับคุณทักษิณคุณทักษิณโทรมาหาเขาท่านเปิดลำโพงให้ผมได้ยินเต็ม2หูในเมื่อสังทองมันรู้ว่าพันธุรัตน์เป็นยักษ์ก่อนจะหนีก็เลยไปกระโดดลงบ่อไปเอารองเท้าเกือกไปเท้าเหาะขึ้นฟ้าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหัวใจคุณก็มีหัวใจแห่งความรักลงมาแต่ลูกแม่ไปกินเจ้าก็ยืนรับประกันได้แต่แม่สั่งสั่งก็กลัวลงมาแต่ลูกในที่สุดก็ต้องอกแตกตายครับพันธุรัตน์คุณทักษิณเองก็เช่นกันผมไม่เชื่อหรอกว่ามนุษย์หน้าไหนในโลกนี้มันจะไม่มีหัวใจแห่งความรักแต่เรายังค้นหาจุดบอดของคู่ต่อสู้ยังไม่เจอยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคุณทักษิณได้มาโดยสกปรกดีกว่าสอบตกโดยขาวสะอาดเมื่อก่อนพวกเราไปเผาป้ายตัวเองไทยรักไทยเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองเข้าใจผิดว่าประชาธิปไตยเผานี่คือความเลวระยำของตัวผมเองแต่ผมไม่อายหรอกคุณสุรยุทธ์ช่วยเชิญจ่าวงไปออกช่อง3เลยวันนี้ก็ไปช่อง3รู้ว่าพี่ย้วยของผมไม่อยู่ไปต่างประเทศทำไมไปเร็วจังตอนเช้าก็จัดรายการผมก็บอกว่าชาตินี้มาสมัครช่อง3ผมชื่นชอบช่อง3ดังผมก็ต้องชื่นชมให้รางวัลให้เครดิตเขาแต่โชคของผมมันสู้พี่สรยุทธ์ไม่ได้เพราะว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้เขาสมัครกัน2คนสรยุทธ์ไปสมัครก่อนจ่าพงษ์1นาทีก็เลยทำให้ผมเสียโอกาสอันนี้คือพูดเล่นครับผมพูดอยู่ช่อง3วันนี้ที่พวกเราไปแต่ละช่องไม่ได้ไปจ้องเผาจ้องฆ่าเหมือนคุณจตุพรเหมือนคุณณัฐวุฒิหรือป้าธิดานกแสกพูดเมื่อตอนเย็นแต่เราไปคุ้มครองทีวีดีๆไม่อยากให้มีนักการเมืองที่ไม่ดีเอาอะไรไปครอบงำเอาอะไรไปแทรกแซงเหมือนไอทีวีครับมีคนบางคนไปเทคโอเวอร์ถามพี่สำราญดูถามพี่ปองดูถามพี่บุญยอดสุขจินไทยดูพวกนี้เขาประจักษ์จำนวนต่อหลักฐานรู้แล้วว่าเออใครเป็นยักษ์ใครดีใครเลวไอทีวีเมื่อก่อนแบกกล้องไปตำรวจเรียกรับอยู่ตามสี่แยกไฟแดงแต่พอคุณทักษิณเขาไปเทคโอเวอร์เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นอันนี้เพื่อนกันอย่าไปทำข่าวสำรันหลอดเพชรมริกาบุญมีตระกูลอัญชลีไปรักบุญยอดสุดถิ่นใต้คนเหล่านี้เขารับไม่ได้ครับพี่น้องครับเขารับไม่ได้จ่าพงก็รู้หนึ่งหลอกผมไปตีพันธมิตรไปดูแลพี่ผมติดคุกเสีย800,000ในขณะที่ขวัญใจไปพนาเขาขอ2 ล้านไม่จ่ายและทุกวันนี้ต้องนั่งรถเข็นผมกลัวพี่ขวัญตายผมอยากให้แกตายผมไม่ได้โกรธเกลียดเป็นการส่วนตัวแต่เราสู้กันด้วยเหตุและผลด้วยข้อมูล1บวก1ให้จ่าพงตอบ2ครับแต่น้องโอ๊คผ่านตองแท้ตอบ6ใน Facebook ครับตอบว่า6ถูก
ขาก็พาไปเยี่ยมคุณพ่อเขาไม่รู้ว่าจ่าพงษ์บ้าหรือน้องโอ๊คบ้ากันแน่ครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าครูสอนไหนสอน1บวก1มันเป็น6เป็นไปไม่ได้นี่คือผมใช้หลักวิทยาศาสตร์บกละจุดณัฐวุฒิบอกว่าจะมาเล่นรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งได้ไงเราไม่ยอมรับพวกคุณหรอกคุณสุเทพเพราะพวกเราจะนอนกอดความเป็นประชาธิปไตยนอนกอดระบบพวกเราต้องยึดหลักกฎหมายคุณครับผมขอย้อนถามคุณหน่อยคุณเมาเหล้าหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิพี่น้องจำได้ไหมครับความรับผิดชอบจิตสำนึกหรือภาวะผู้นำผู้นำจะมี2ประเภทประเภทแรกคือถูกต้องตามกฎหมายเขาแต่งตั้งสอบได้เป็นครูหมอตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์แต่ผู้นำเหล่านั้นเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงแต่มันไม่มีเครื่องวัดจริยธรรมคุณธรรมเครื่องจริยธรรมคุณธรรมคืออะไรคือการกระทำพฤติกรรมกฎหมายกับศีลธรรมมันเป็นของควบคู่ทำผิดศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปลาทำน้ำพริกโทษทางกฎหมายโทษอาญาติดคุกถ้าฆ่าคนบทบัญญัติกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามคนฝ่าฝืนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็ต้องได้รับโทษทุกคนต้องเสมอภาคกันหมดนายดำนายแดงนายโกไก่ขับรถชนคนตายก็เป็นคดีความอาญาไปยืมเงินไม่ใช่เป็นแพ่งแพ่งยอมความได้แต่อาญาเนี่ยมันยากนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นดีครับผมจะไม่ด่าแบบไร้เหตุผลแต่ผมมันคนพูดเสียงดังครับพี่น้องพูดไปแล้วมันโกรธมันเหมือนด่าเอ็กโซไซลีลาออกมามันเป๊ะผมนะครับดังขึ้นบางวันแต่นอกนั้นผมเป็นคนน่ารักนะครับไม่เชื่อถามแฟนคลับผมก็ได้ว่าจ่าพงษ์น่ารักจริงหรือไม่ผมเห็นท่านผมไม่รอให้ท่านมาไหว้ผมหรอกครับผมไหว้ท่านก่อนเพราะอะไรครับเพราะผมต้องฝึกตัวเองเพราะเมื่อก่อนผมไม่เคยว่าใครง่ายๆพี่น้องครับสังทองหนีจากพันธุรัตน์เพราะรู้ว่าแม่เป็นยักษ์ทำผิดวันนั้นจากเป็นส.ส.คุณทักษิณฟังประชาชนถูกยุบพรรคเพราะอะไรตอนแรกผมว่าจะพูดข่าวก่อนแต่แฟนคลับทั้งประเทศทั้งโลกยังไม่รู้ผมไอ้นี่มันเป็นใครคือลำนำก่อนเนี่ยก็คือคำนำของหนังสือเนี่ยผมต้องบอกประวัติผมก่อนพรุ่งนี้ผมจะมีข้อมูลเด็ดๆมามากวันนี้ก็มีไม่ใช่ว่าไม่เด็ดแต่ต้องบอกกล่าวกับพี่น้องว่าผมเป็นใครทำอะไรเป็นใครลูกเต้าเราใครมาจากไหนพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่เป็นตำรวจ24ปีอายุ46ทำความดี30นอกนั้นเลวล้วนๆครับนี่คืออดีตผมผมไม่เหมือนนักต่อสู้ที่อยู่ภาคใต้ที่คนภาคใต้เขาไม่ยอมรับเพราะไปดูถูกคนบ้านตัวเองแม้แต่บ้านตัวเองยังไม่รักแล้วกูเป็นคนอีสานกูจะไปเชื่อใจมึงได้ยังไงพี่น้องคนอีสานครับอีสานเป็นคนจริงใจรักแนวรักเลยลองให้คุณณัฐวุฒิจตุพรไปลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสอบตกหมดพี่น้องครับหนีมาอยู่ทางนี้ฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่พอรู้แล้วเราต้องปรับปรุงแก้ไขพี่น้องที่รักและเคารพครับผมจะพูดเชิงตำหนิจะไม่ได้จะไม่บ่นหรอกวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเกิดของหลวงพ่อโสธรนี่คือประการแรกประการที่สองคือวันพืชมงคลคำว่าพืชมงคลวันนี้เปรียบเสมือนวันของพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ปลูกข้าวปลูกยางปลูกมันสำปะหลังปลูกไร่ปลูกอ้อยลองถามดูหน่อยสิครับว่าพี่น้องเสื้อแดงที่ปลูกยางพี่น้องเสื้อแดงที่ปลูกข้าวเขาโกงเงินจำนำข้าวได้หรือยังเขาก็ไม่บอกว่าเป็นเพราะกำนันสุเทพมาตั้งม็อบพี่น้องชาวอีสานที่รักของผมผมอยากกราบแทบเท้าคนบ้านตัวเองเพราะผมรักคนบ้านตัวเองจะไม่ดูถูกคนบ้านตัวเองแต่ผมจะเอาประสบการณ์ความรู้ที่ผมเก็บเกี่ยวความดีคุณทักษิณก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเขาเร็วหัวหมอก็มีทั้งที่เป็นตำรวจครับหัวหมอเขาเอาเปรียบยังไงบ้านเมืองเราที่มีคุณทักษิณเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ใดใครจะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์
ใครจะเป็นคนเขียนพิมพ์เขียวประเทศไทยบ้านหลังนี้บ้านคือวิมานของเราเขียนบ้านมันสร้างแบบต่างแปลนก็เหมือนเขียนพิมพ์เขียวประเทศไทยประชาธิปไตยอะไรเปลี่ยนหีบบัตรคนนี้เปลี่ยนมาแล้วณัฐวุฒิก็รู้ดีจตุพรก็รู้ดีอย่าปฏิเสธมันแบบนี้อะไรนี้ได้คุณอาจจะโกหกคนอื่นได้แต่ผมรู้ว่าคุณโกหกใจตัวเองไม่ได้ผมเชื่อว่าจตุพรณัฐวุฒิไม่กล้าสาบานหรอกครับคือการต่อสู้แล้วรวยเพื่อช่วยคุณทักษิณหนึ่งคุณต้องมีเหตุและผลเขาใช้คุณไปด่าเจ้าล้มเจ้าอย่าให้ผมพูดครับมันเป็นหนังเก่าเอามาฉายใหม่แต่ผมต้องย้ำชิดย้ำทำเตือนตรงอย่าให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบถ้าทักษิณจงรักภักดีต่อสถาบันน้องตั้งอาชีวะวันนี้เป็นวันดีต้องเรียกน้องตั้งนะผมไม่เรียกไอ้ตั้งคุณจตุพรมุ่งพันคุณณัฐวุฒิคนนกแสกทำไมไม่ตำหนิทำไมไม่บอกไม่สอนคนที่จะมาขึ้นเวทีนี้ผู้ใหญ่สาธิตหนึ่งห้ามหยาบใครสองอย่าใส่ร้ายคนอื่นมันจะเสียภาพลักษณ์เสียภาพพจน์ของเวทีถ้ามีคนหนึ่งมาพูดจานรกจกกระเป็ดด่าโคตรพ่อโคตรแม่คนนั้นคนนี้พี่น้องครับหากว่ามีคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกเปิดโทรทัศน์มาเจอครั้งแรกครั้งเดียวเข็ดเลยนะครับพี่น้องก่อนหน้านั้นถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนก็ตามแต่พอเขามาเห็นภาพลักษณ์ของคุณวันนี้ภาพติดตาฝังใจพี่น้องที่รักและเคารพครับผมไปเห็นเขาโกงการเลือกตั้งผมไปเห็นเขาซื้อเสียงซื้อยังไงครับพี่น้องครับหนึ่งแบ่งบัญชีเป็นสามบัญชีคนเขาคนเราคนกลางถ้าคนของเราเนี่ยสมมติว่าผมเป็นคนไทยรักไทยพวกเราก็จะแจกหัว100แต่ถ้าคนระดับกลางๆเนี่ยเขาสามารถจะแปรพรรคไปเลือกประชาธิปัตย์ไปเลือกกิจสังคมไปเลือกชาติไทยพัฒนาได้จ่ายหัวละ200ไปเลยครับและคนของเขาคืออะไรครับก็คือคนที่รักประชาธิปัตย์แจกเงินให้ตายเขาก็ไม่เลือกพวกผมทำยังไงครับซื้อบัตรประจำตัวประชาชนคนของประชาธิปัตย์มาไว้ในกระเป๋าถึงวันเลือกตั้งมึงไปเลยยังไงมึงก็ไปกากบาทไม่ได้นี่คือวิชามันที่จ่าพงเคยทำชั่วต้องเอามาเปิดเผยต้องเอามาบอกกล่าวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่จริงเถียงมาสิฮะว่าพวกคุณไม่ได้เปลี่ยนหีบบัตรยงยุติยาไปรัฐขนกำนันผู้ใหญ่บ้านมาอยู่ที่โรงแรมเถียงมาสิครับว่าไม่ได้แจกเงินเขาจำนนต่อหลักฐานเขาจับได้คุณก็มีเงินมากมายไปต่อสู้ในศาลแต่คุณแพ้เพราะว่าคุณทำให้ศาลเชื่อไม่ได้ถ้าทำให้ศาลเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยคุณก็ต้องชนะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยคุณเป็นจำเลยเงินคุณก็มีเงินจ้างทนายเก่งๆแต่ข้อกฎหมายมันสู้ความจริงไม่ได้หรอกครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมครับคุณไม่ได้ฆ่าคนตำรวจมาจับฟ้องกลับสิครับคุณไปโทษกฎหมายคุณไปโทษต้นไม้พิษไปโทษคนยึดอำนาจปี49คตส.ปปช.สตง.มาจากคณะยึดอำนาจถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงดีจริงไม่มีใครหน้าไหนหรือหน้าอินหน้าผมมากันแกล้งท่านได้ไปกลัวทำไมก็แสดงว่าท่านผิดก็เลยหาเรื่องใส่เขาท่านเล่นไพ่จับผมเป็นตำรวจเจ้านายสั่งให้ไปจับคุณเล่นไพ่ผมถึงจับมีคนแจ้งไปแต่คุณก็มาบอกว่าจ่าพงเป็นคนชี้เหล้ากินแต่เหล้าวันนั้นผมอาจจะไม่กินเหล้าก็ได้แต่10วันที่แล้วผมอาจจะเป็นคนชี้เหล้าก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นไพ่แล้วผมจะจับคุณได้ยังไงครับพี่น้องก็เหมือนฟุกคุณนั่นแหละขายคุณได้เยอะๆเขาตรวจสอบคุณเสียภาษีหรือไม่คุณไม่เสียแล้วมันก็เลยไปเจอซุกทั้งในประเทศและต่างประเทศมันก็ผิดสองคดีแล้วฉะนั้นยังไม่พอยังไปเจอเอื้อไม่ใช่เอื้อสุนทราภรณ์นักร้องนะครับพี่น้องครับเอื้อผลประโยชน์ต่อธุรกิจเอาหุ้นไปซ่อนไว้ไม่ให้มีใครรู้ใช้ตำแหน่งนายกใช้อำนาจมาออกกฎหมายออกกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือธุรกิจช่วยเหลือหุ้นตัวที่เอาไปซ่อนไว้ให้มันโตนี่แหละครับคือเอื้อ
ผมเป็นลูกน้องเขาผมรู้ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงจะรักใครก็รักด้วยเหตุผลอินเดียถึงเขาจะยากจนแต่เขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยประชาธิปไตยแม้แต่จะผลิตเกลือกินเองออกกฎหมายเองก็ไม่ได้เพราะตกเป็นเมืองขึ้นเสียเอกราชให้กับประเทศอังกฤษมหาธรรมการทีสุดยอดเป็นทนายความเรียนจบเนติบัณฑิตครับวันหนึ่งมีคนติดต่อให้ไปว่าความขึ้นรถไฟไปนั่งโบกี้ชั้นที่แพงที่สุดไปนั่งตรงนั้นแล้วคนผิวขาวก็เดินเข้ามานั่งอ๋อมึงผิวดำมึงมานั่งใกล้กูได้ยังไงก็เลยไปบอกบริษัทตำรวจรถไฟตำรวจรถไฟก็มาเจรจาขอให้มหาธรรมการทีย้ายโบกี้ไปนั่งโบกี้ที่ชนชั้นผิวดำนั่งด้วยกันด้วยความที่จบเนติบัณฑิตเป็นกฎหมายไม่ยอมในที่สุดถูกทำร้ายโยนลงโบกี้รถไฟไม่ตายคนดีผีคุ้มครับมหาธรรมการทีกลับไปอินเดียคนอินเดียเดินตามเพราะอะไรเพราะถูกรักทำไมถึงรักเพราะดูพฤติกรรมการกระทำการแสดงออกไม่ได้ชอบที่อัตลักษณ์ดำก็ดำหัวล้านพุงป่องรองเท้าก็ไม่ใส่เดินลงทะเลพี่น้องมวลชนโดนลงตามเป็นแสนเดินเข้าเมืองหลวงในที่สุดอังกฤษแพ้ใจครับยกอิสรภาพไปคืนแต่วันฉลองชัยมหาธรรมการทีไม่ไปร่วมฉลองด้วยครับพี่น้องครับเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือก็คือคนนับถือศาสนาตอนนั้นมันมีนะครับสงครามแห่งความชิดสงครามแห่งชนชั้นก็คนเหล่านั้นกลัวว่ามหาธรรมการทีจะไปรวบรวมคนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเดี๋ยวกูคุมตรงนี้ไม่ได้กูจะคุมตรงนี้ไม่ได้ในขณะที่เขาเสียชีวิตนั่งเดินถ้าเป็นไทยเนี่ยศาสนาพุทธก็เดินจงกรมห่มขาวหรือห่มเหลืองพี่น้องที่รักและเคารพครับถูกยิงตายคนที่เป็นฮีโร่บางคนเสียชีวิตถึงได้เป็นฮีโร่กำนันสุเทพเองก็เช่นกันครับตอนนี้ท่านก็ถือว่าเป็นฮีโร่นะครับแต่ไม่ใช่ฮีโร่ไม่สิ้นนะครับพี่น้องครับหนึ่งชนะกำนันสุเทพจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในขณะที่คุณทักษิณชนะทรัพย์สมบัติพัฒฐานที่โกงไปที่ศาลยึดพี่น้องคนแสดงก็ต้องมาแชร์หุ้นส่วนออกเงินคืนให้คุณทักษิณและคุณทักษิณก็จะกลับบ้านแบบเท่ๆโดยไร้ทุนทินทำผิดแล้วไม่ผิดกฎหมายคำว่าขอพระราชทานอภัยโทษจำคุณวีระได้ไหมจำสุรชัยแซ่ด่านตอนนั้นได้ไหมอีกคนหนึ่งเป็นนักโทษเผาสารกลางเผาจวนผู้ว่าอีกคนหนึ่งจับจ้วงสถาบันในที่สุดก็ไม่พ้นพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่คนเหล่านี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องสำนึกในบุญคุณถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณคนเขาเรียกสัตว์เดรัจฉานคบไม่ได้พี่น้องครับเจ็บแล้วจำเนี่ยคือคนถ้ารู้ว่าเขาชั่วเนี่ยหัวเมียเนี่ยปล่อยให้มันเตะเช้าเตะเย็นแขนหักขาหักกินเหล้าเมายาไม่มีความรักให้เราเลยมันเข้ามาแล้วมันได้เราแล้วเราเสียความบริสุทธิ์ได้กินไข่แดงเราแล้วเปลี่ยนจากขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวไม่เข้าบ้านเจ็บแล้วจำคือคนนะครับเจ็บแล้วทนคือควายเพราะฉะนั้นคำว่าควายนี้ผมไม่ได้ดูถูกควายควายดีไปชั่วก็มีคนดีคนชั่วก็มีผมเล่านิทานให้ท่านฟังเรื่องนึงฤาษีกินเหี้ยครับสมมติเนี่ยฤาษีตนนี้เนี่ยนั่งบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาเป็นเจ้าลัทธิชาวบ้านเห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเห็นฤาษีอยู่ในป่าศรัทธาเอาข้าวไปถวายให้กินฤาษีตนนี้ก็สนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พี่น้องที่รักและเคารพครับมีเหี้ยตัวนึงทุกวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตัวเงินตัวทองเหี้ยตัวนี้มีลักษณะพิเศษหายตัวได้พอหลังจากพี่น้องกลับไปแล้วฤาษีคนนี้เอาผู้หญิงมานอนด้วยหน้าฉากกับหลังฉากเหมือนหนังคนละม้วนสิ่งที่เห็นคือภาพลวงตาเหี้ยตัวนี้ก็ไปวัดไปหาฤาษีอยู่สำนักไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็เลยอยากลองใจฤาษีว่าฤาษีตอนนี้จะกินตัวเองไหมพี่น้องครับมาวันนี้ก็ของมาถวายฤาษีฤาษีถามว่าเนื้ออะไรเหี้ยตอนนี้ก็บอกว่าเนื้อเหี้ยทั้งที่ไม่ใช่เนื้อเหี้ยหรอกไปซื้อเนื้อวัวมาจากตลาดวันหลังมาเลยครับเหี้ยตัวนี้มาในรูปอัตลักษณ์จริงเป็นเหี้ยวิ่งมาฤาษีตอนนี้พอเห็นเหี้ยจับไม่กวาดได้
ไล่ทุบไล่ตีเลยค่ะหมายจะเอาชีวิตเฮียแล้วมาทำกินเป็นอาหารพี่น้องกับเฮียว่าไงนั่นแน่จับได้แล้วหน้ากากท่านถูกเปิดแล้วเราจะไม่เชื่อมั่นเราจะไม่ศรัทธาท่านอีกต่อไปมือถือสากปากถือศีลนี่หว่านี่ตอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งไหนก็ตามอย่าเชื่อเพราะเขาเล่าให้ฟังแม้แต่พ่อแม่ยังโกหกลูกเลยนอนเด้อนอนเด้อถ้ามึงนอนบ่หลับกูสิบอกแมวเป่ามากินตับมึงเลยนี่ก็คือโกหกครับพี่น้องพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกลูกทุกเรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่รักลูกจะบอกลูกมันหมดนั่นแหละแต่บางครั้งถ้าบอกหมดลูกมันก็ไม่เชื่อฟังพี่น้องที่รักและเคารพครับพรุ่งนี้ผมถึงจะเหตุและผลวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันพืชบางคนพืชบางคนเนี่ยหมายถึงอะไรคือวันกำหนดพระราชพิธีกำหนดพระนางคันแรกนาขวัญถือว่าเป็นพระราชพิธีเก่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณพี่น้องที่รักและเคารพครับสำหรับใครนะครับที่ปลูกพืชปลูกข้าวพันธัญญาหารงานพระราชพิธีพืชบางคนนะครับและจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับพี่น้องครับเราจัดที่ท้องสนามหลวงพี่น้องสังเกตดีๆนะฮะมี2พิธีพิธีแรกคือพระราชพิธีพืชมงคลพิธีที่2ก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพิธีพืชมงคลก็คือเป็นพิธีที่ทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชเช่นข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดนี่แหละครับมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อความเชื่อเพื่อความศรัทธาที่บรรพบุรุษของเราเคยยึดถือยึดปฏิบัติมาจากอดีตสมัยโบราณจนถึงณทุกวันนี้เพื่ออะไรครับทำแล้วเพื่อตัวเองจะงอกงามสมบูรณ์ดีนี่คือความเชื่อพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีที่เริ่มต้นด้วยการไถนาไถหว่านเพื่อเมล็ดข้าวจุดมุ่งหมายคืออะไรก็คือเพื่อที่จะได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เชื่อว่าเทพยดาฟ้าดินจะดลบันดาลให้พวกเราปลูกพืชก็ได้พืชพี่น้องกับนักปราชญ์จีนสอนไว้ว่าการทำงานต้องได้เนื้องานไม่ใช่ทำงานแล้วไม่ได้งานแต่ได้หน้าไม่ดีครับทำงานมันต้องได้เนื้องานจริงๆไม่ใช่ทำงานแค่เพียงเอาหน้าเช้าจามยันชามมาไทยไปฝรั่งผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีหรอกครับแต่ยึดหลักความจริงนำมาพูดพี่น้องครับคำสปิริตของผู้นำผมขอยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับพี่น้องครับเรื่องกำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเธอบอกอย่างนี้ครับพี่น้องดิฉันขอความเป็นธรรมต่อปปช.ดิฉันเป็นเพียงผู้ควบคุมนโยบายแต่ความผิดน่าจะอยู่กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนี่หรือคือภาวะผู้นำโยนขี้ให้ลูกน้องบ่อยตลอดผู้นำที่ดีมันต้องอกผายหลายพึงมันต้องอ้าแขนรับเดี๋ยวเราเองลูกน้องถอยไปอยู่ข้างหลังนี่คือความกระหายความรับผิดชอบนักการเมืองในไทยมี3ประเภทประเภทแรกพูดแล้วไม่ทำถ้าท่านเลือกผมสสผมจะทำถนนหนทางทำทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ท่านไม่ได้ก็คือไปเอาดวงดาวกับดวงอาทิตย์มาให้นะนอกนั้นผมทำได้หมดแต่พอได้เป็นแล้วเขียนไว้ข้างบ้านคุณนายไม่อยู่หมาดูพี่น้องดูมันทำนี่แหละคือความรอกช้ำใจเลือกตั้งทีไรประชาชนแพ้ทุกครั้งคนที่ชนะคือนักการเมืองแต่ประชาชนพ่ายแพ้ทั้งที่คนที่เราปั้นมาสร้างมาเขาได้ดีมาเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีแล้วกลับมาโกงชาติบ้านเมืองแม้แต่ชาวนาเป็นอาชีพหลักเป็นกระดูกสันหลังทำข้าวให้เขากินเขายังทรคุณได้เขายังเนรคุณได้พี่น้องคิดเอาสิครับนี่แหละส่วนเรื่องย้ายคุณตวินเปลี่ยนสีเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่เขาเนี่ยดูแลและเสนอรายชื่อขึ้นมาความผิดน่าจะอยู่ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะคะพี่น้องดูหล่อนพูดนี่หรือคือผู้นำผมอยากให้พี่น้องเปรียบเทียบผมยกตัวอย่างขึ้นมาเทียบเคียงเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าเดินไปแล้วผู้ใหญ่วิ่งหนีจากเด็กแล้วปล่อยให้หมากัดเด็กน่ะ
แสดงว่าผู้ใหญ่คนนั้นท่าดีทีเหลวใช่ไหมครับพี่น้องแล้วคุณยิ่งลักษณ์มาสัมภาษณ์ว่าเธอมีความภาคภูมิใจที่อยู่ในตำแหน่ง2ปีเสร็จเธอมีความสุขมากอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามหน่อยว่าเธอภูมิใจตรงไหนเธอภูมิใจตอนที่ในเวลาราชการเขาประชุมสภาคุณเธอหรือหล่อนโดดล่มจากสภาไปโผล่ที่วอร์มอัพโฟร์ซีซั่น2ชั่วโมงภูมิใจนักเหรอไปตัดงบส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา 50% เอาไปทำอย่างอื่นภูมิใจเลยลูกหลานไทยเนี่ยนอนกับพื้นนอนกับเสื่องบ30ล้านสนับสนุนหลินปิงพูดอย่างนี้ผมไม่ได้อิจฉาหลินปิงหรอกครับนอนในห้องแอร์งบ30ล้านแล้วลูกหลานไทยมันเป็นคนครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขามีแต่ทรัพยากรคนต้นไม้ก็ไม่เยอะเท่าไทยถ่านหินทองคำแร่อะไรก็ไม่มีแม้แต่ซื้อน้ำต้องซื้อน้ำกินเองเพราะว่าเขาอยู่ในทะเลมันเป็นโซนทะเลครับแต่เขาส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาทำให้เด็กของเขาโตขึ้นเฉลียวฉลาดคนเก่งคนฉลาดเท่านั้นที่อยู่เหนือคนอ่อนแอสิงคโปร์ประเทศเล็กน้ำมันไม่มีมันของตัวเองไปซื้อจากอาหรับเพียงแต่มาสร้างโรงกลั่นที่บ้านตัวเองแล้วส่งไปขายในขณะที่ไทยเนี่ยขุดจอน้ำมันพี่น้องก็คงรู้แล้วเอาไทยเนี่ยอันเจ็ดของโลกส่งไปไม่เชื่อไปถามสหรัฐดูก๊าซธรรมชาติอันดับ5ของโลกแต่ทำไมประเทศไทยถึงซื้อน้ำมันเติมแพงเพราะนักการเมืองไปสมคบชิดกับพ่อค้าคนกลางในทุนเอาระดับเปรียบเมื่อก่อนนี่คนต่างชาติถือครองหุ้นในไทยได้ 23% แต่เพื่อธุรกิจผลประโยชน์ของตัวเองใช้ตำแหน่งนักการเมืองใช้ตำแหน่งนายกใช้อำนาจเอื้อธุรกิจออกกฎระเบียบเพื่อช่วยให้ธุรกิจตัวเองเดินต่อไปได้อภิมหาจินตทานท่านนายแพทย์ประเวศศรีพูดชัดเจนป้นชาติแบบถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องครับถ้าขืนปล่อยอีกต่อไปเขาจะออกกฎหมายฆ่าคนตายแบบถูกต้องตามกฎหมายลักทรัพย์ต้องชาติบ้านเมืองแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วประเทศไทยจะเหลืออะไรนี่แหละครับทำไมผมถึงต้องออกมาต่อสู้เพราะผมต้องการออกมาบอกกล่าวมาพูดความจริงพี่น้องที่รักและเคารพครับผมถามหน่อยบ้าง2ปีเศษได้อะไรที่มีตันยิ่งลักษณ์วันนี้ผมต้องเรียกท่านองดอกทีผมก็จะไม่เรียกมันไม่สุภาพเพราะวันนี้มันเป็นวันนี้ผมจะเอาจริงนะครับพี่น้องดูหน้าผมไม่ยิ้มเลยนี่แหละครับได้อะไรหนึ่งได้นายกที่โง่ที่สุดเป็นเกียรติประวัติศาสตร์ของชาติไทยเหรอครับมันมีที่ไหนถนนคอนกรีตมันมีที่ไหนนะครับอำเภอขนอมเขาอ่านถนอมถ้าไปอ่านชื่อถนอมอ่อนเจ็ดพรมเพื่อนผมอาจจะอ่านเป็นถนอ่อนก็ได้นะครับพี่น้องถนอมใช่ไหมฮะทอถุงนอนหนูออ่างมอมาถนอมใช่ไหมฮะอ่านเป็นถนอมแน่นอนครับพี่น้องครับอย่าไปอ่านชื่อของถนอมเด็ดขาดนะคุณยิ่งลักษณ์อาณาจักรถนอมก็ยังอ่านเป็นขนอมมันมีเลยครับประเทศซิดนีย์มีแต่เมืองซิดนีย์นครซิดนีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประธานาธิบดีประเทศมาเลเซียพี่น้องครับทะเลทะเลไปดูตามาตาเรือสิ่งรอบข้างแค่นี้ก็ไม่มีหลักสังเกตยันดันไปกับตัวเองว่าเหมือนองซานซูกีมันเหมือนองซานซูกีหรอกแต่ถ้าเป็นองดอกทีเนี่ยไม่แน่องซานซูกีเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปที่ไหนมีแต่คนชื่นชมลองนึกมโนภาพดูสิครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้รับรางวัลอะไรผมไม่อยากพูดวันนี้เป็นวันดีผมไม่อยากพูดว่าได้รับรางวัลตอแหลแถไปวันๆพี่น้องผมไม่อยากพูดองซานซูกีพูดภาษาอังกฤษหูหลับตาไม่ไฟแลบฝรั่งอายแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์หรือพี่น้องที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าองดอกทีผมไม่ได้เรียกนะพูดภาษาอังกฤษพี่น้องครับโอ้ยมันไปเป็นแต่อยากอายเว้ยเสน่ห์ฟิตๆไหมถ้าปลาเนี่ยเธอคงรู้ว่าฟิตอยู่หรอครับพี่น้อง
แต่ถ้าคำว่าปลาหมอเนี่ยผมกลัวเธออ่านว่าฟิตด็อกเตอร์ถ้ามั้งนี่แปลว่าพระผมกลัวอย่างนี้นะครับพี่น้องครับคนที่เป็นผู้นำมันต้องมีความรู้ความสามารถพี่น้องที่รักและเคารพครับจะไม่ให้ผมอายได้ยังไงสิ่งที่ประเทศไทยได้นายกคนนี้ก็คือหนึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นหนี้ 1.4 ล้านไม่ได้รวม2ล้านล้านไม่ได้รวม 3.5 แสนล้านยังไม่รวมครับพี่น้องไหนว่าเก่งทำไมทำให้ประเทศเป็นหนี้ไหนว่าคุยนักคุยหนาผมเป็นนักธุรกิจเบื่อการโกงเบื่อกู้ผมเบื่อแล้วแล้วทำไมจะกู้ล่ะครับท่านทักษิณท่านคืนน้ำลายตัวเองพี่น้องแสดงครับอย่าเพิ่งเชื่อผมฟังด้วยเหตุด้วยผมนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นนายกที่โดดสภาไหนบอกว่าอยากเป็นส.ส.อยากเป็นนายกอยากเป็นนักการเมืองพอประชาชนเลือกเข้ามาแล้วทำไมไม่รักสภาทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้แต่การตั้งกระทู้ถามออกกฎหมายออกพรบต่างๆส.ส.นะครับเปลี่ยนคนเริ่มคิดสว.เป็นเพียงสภาสูงเป็นคนกั่นกองเฉยๆทำไมพวกเราถึงต่อต้านสภาลูกสภาผัวสภาเมียพ่อเป็นส.ส.ลูกสาวเป็นส.บ.สามีก็เป็นส.ส.สภาล่างทำผิดเราก็มีความหวังที่ให้สภาอันทรงเกียรติผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคนตรวจสอบอันนี้มันตรวจไม่ได้หรอกครับผัวเมียมันจะกล้าลงโทษกันเลยครับพี่น้องเสื้อแดงต้องฟังไปนะครับแล้วก็การเสียบบัตรแทนกันประชาธิปไตยอะไรเสียบบัตรกันผมถามหน่อยประชาธิปไตยอะไรเปลี่ยนหีบจำได้ไหมตอนเบอร์เก้าวาสนาเพิ่มลาภเป็นยังไงแล้วก็มีพี่ชายเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดถ้าคุณไม่มีน้องชายที่ชื่อทักษิณเป็นนายกคุณอย่าฝันว่าคุณจะได้เป็นผบ.ทบ.อีกสิบชาติตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายทหารช่างไม่มีวันที่จะได้เป็นผบ.สูงสุดแต่เรื่องนี้คาดคิดไม่ถึงมันก็เกิดกับพี่น้องเมื่อมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรคุณโอ๊คเรียนจบเอาข้อสอบมาลอกที่บ้านถ้าไม่ใช่ลูกนายกเขาให้สอบตกและดีทายหรือไล่ออกแต่คุณทักษิณไปเจรจานี่แหละคือสิทธิความแตกต่างความไม่เสมอภาคเขาเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดครับพี่น้องถ้าเป็นลูกจ่าพงษ์เลยมึงไม่เอ็ดเลียดลูกนายฮีเลยครับแต่ลูกของคุณทักษิณต้องเอมอุ้งยิ้งผมไม่ว่าครับลูกผมก็เรียนปึกเหมือนกันคนหนึ่งแต่คนหนึ่งเรียนเก่งนะแต่บางเอิญลูกทักษิณปึกทุกคนเลยครับพี่น้องครับกองกระสอบรอกระสอบนี่แหละคือผมยกตัวอย่างมาให้ดูสังคมบ้านนี้เมืองนี้คนที่เป็นผู้นำมันต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านกับเมืองคุณต้องมีจริยธรรมคุณธรรมมากกว่าบุคคลธรรมดาพี่น้องกับยังว่าของบาซิลเป็นผู้นำที่นำพาประเทศบาซิลในล้มเหลวพี่น้องจำได้ไหมฮะประธานาธิบดีเปรองของอาร์เจนตินาทุนนิยมรู้แล้วว่าถ้ามันนิยมธรรมดาไม่ได้ว่าหรอกท่านทักษิณพูดตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีทุนคนไม่นิยมเพราะฉะนั้นต้องไปหาทุนมาเศษกระดาษให้เป็นเงินไม่จริงอะยุยงให้เราขายที่พูดแบบนั้นใครก็ทำได้ท่านบอกว่าตาดูดาวเท้าติดดินรวยแล้วไม่โกงพี่น้องมันเป็นลูกการนักการเมืองถ้าผมมีพ่อเป็นผู้แทนอย่างพ่อใหญ่เลิศผมไม่ขอทุนไปเรียนด็อกเตอร์พนักนิติเวชวิทยาด็อกเตอร์ผ่าตัดคุณทักษิณไม่ได้เรียนเก่งกว่าใครในโลกหรือกว่าใครในประเทศนักเรียนร้อยหรือนักเรียนพลตำรวจสัญญาบัตรหรือประทวน100ไม่เกิน120คนแล้วก็จะแบ่งเป็น2ห้องห้องละ60ทักษิณเรียนเก่งกว่าเพื่อนในรุ่นเพียง120คนไม่ได้เรียนเก่งกว่าคนไทยทั้งประเทศอย่าเหมารวมแล้วได้ทุนไปตัวเองเป็นพันตำรวจโทไปรับทุนทำไมพ่อก็เป็นส.ส.ใช้ทุนหลวงซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศพอไปเรียนแล้วจบออกมาแทนที่จะมาตอบแทนบุญคุณใช้หนี้ประเทศชาติไม่เลยลาออกไปประกอบธุรกิจไม่เชื่อถามท่านพลเอกชิดชัยวรรณสถิตย์ดูเป็นนักเรียนรุ่นพี่เขาเป็นเพื่อนกันเขารักกันแบบพี่แบบน้องแทนที่จะให้คนที่มันได้ลำดับที่สองเนี่ยให้เขามีโอกาสไปศึกษาใช้งบของประเทศชาติกลับมา
้องเอาความรู้ความสามารถมาสอนหมอสอนแพทย์รุ่นน้องที่อยู่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพราะผมเคยเป็นตำรวจสันติบาลในกรมผมรู้ดีนี่แหละเขาเปรียบตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่อำนาจรวยบ่อไรพี่น้องครับควรไปไหว้ไปกราบตักพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ในโลกนี้มีอยู่สองท่านท่านเฉลิมกับท่านศิลป์เฉลิมลี้ภัยไปอยู่เมืองนอกถ้าพี่จอร์ดฆ่าผมผมตายตำรวจฆ่าผมไม่ตายผมขอชีวิตเถอะอีกคนไปขอชีวิตกลัวอะไรพูดจาเสียงดังแต่กลัวมากเลยครับปอดแหกคุณเฉลิมผมไม่ได้ว่าท่านเจ๋งหรอกเพราะว่าตาขาวท่านมากกว่าตาดำจริงๆอ่ะพี่ที่สอนเองก็เหมือนกันเวลาเข้าห้องน้ำกอดคอผมไปจะกลัวครับขวัญใจยังกลัวผีหลอกเลยครับปากนั้นเพราะพวกเขารู้กันเข้านอกออกในรวยเพราะผูกกิจผูกขาดอำนาจทางธุรกิจประมูลบริษัทเอาไม่รวยก็บ้าครับพี่น้องไหนคุณบอกว่าคุณชอบประชาธิปไตยแต่คุณรวยเพราะกลุ่มที่ยึดอำนาจนี่แหละคือข้อสงสัยที่ผมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาให้พี่น้องคนเสื้อแดงได้เทียบเชียงพิจารณาพี่น้องที่รักและเคารพครับประกาศสงครามกับยาเสพติดผมจะไม่อยากพูดหรอกแต่ผมต้องพูดผมฝันเมื่อคืนฝันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีฝันว่าอดีตพ่อของนายกรัฐมนตรีไทยไปร่วมมือกับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยบ้านอยู่สามเหลี่ยมทองคำทำกัญชาอัดแท่งปี๊บหนึ่ง 3,700 เอาไปส่งที่หาดใหญ่เอาไปส่งที่ภูเก็ตและข้าข้ามชาติไปส่งมาเลเซียและมีอดีตผู้นำบางคนค้าอาวุธปืนเถื่อนอาวุธสงครามกับกลุ่มพยัคฆ์ธมินของศรีลังกาเครื่องหนึ่งมาโผล่ที่เมืองไทยเขาจับได้และท่านเรื่องเงียบเพราะท่านได้เป็นผู้นำฆ่าคนอื่นตายร่วมมือกับขุนสาเดี๋ยวนี้ขุนสายังไม่ตายครับใครว่าขุนสาตายแล้วผมฝันว่าป้าคนนี้เธอเสียชีวิตกลายไปเป็นนางฟ้ากลับมาเล่าให้ผมฟังแต่ก่อนหน้านั้นได้ไปอสัญญกรรมที่เมืองนอกเพราะกลัวเขาจับได้เฮ้อรู้ในความฝันนะครับไม่ใช่ภาพลวงตาภาพผมฝันเมื่อคืนนี้ชัดเจนรู้ไปมากกว่านั้นว่าอดีตส.ส.ไทยรักไทยที่จังหวัดจุดๆๆภาคใต้ไปโดนจับที่มาเลแต่อย่าให้ผมบอกจังหวัดเลยเพราะเดี๋ยวนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วกฎหมายมาเลเขาเข้มแข็งมากแต่มีอดีตผู้นำไทยบินไปเจรจาทำให้รอดพ้นกลับมาได้ไม่จริงเถียงมาคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้มเจ้าทำไมไอ้ตั้งจับไม่ได้ทำไมนบพระจักรภพเป็นแขจับไม่ได้ทำไมสุริชัยด่านวัฒนานุสรณ์ไม่ด่าท่านชวนหลีกภัยแต่รับหลังกราบท่านชวนหลีกภัยและสารภาพบอกว่าเขาสั่งให้ผมพูดไม่เชื่อก็ลองไปถามท่านชวนดูนัทวุฒิไก่เกลือไปออกรายการช่อง3ของคุณสรยุทธ์รับหลังพี่น้องคนเสื้อแดงเห็นตุ๊กถาวรเสียเนียมเขาวายเขากลัวนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงครับเขาไม่ได้เก่งปั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 งเหมือนพูดเหมือนปลาใสโกหกพี่น้องคนเสื้อแดงบนเวทีแม้แต่กลับบ้านเขายังคานต่ำบางวันผมไม่ทราบว่าไถปลาหมอหรือคานไปเหมือนสุนัขหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ